ครับช็อตอยู่นี่ครับช็อตอยู่นี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับครับนี่นะครับเชิญเลยครับวันเดี๋ยวเพิ่งตักยังไม่มีผมอะไรมาบ้างครับผมเอาต้มเส้นมาครับวันนี้ก๋วยจั๊บยวนแล้วก็เอาหมูยอยักษ์โสมานะครับแล้วก็เอากระดูกอ่อนทอดแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ปลาสับมาก็ใจจริงอยากจะมาตั้งนานแล้วโทรหาท่านดร.มานานบอกว่ามันจะเพิ่งเข้ามาคนนี้คนยังเยอะอยู่รอนิดๆเดี๋ยวค่อยเข้ามาพอดีผมพร้อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณเลยโทรหาว่าท่านดร.มานานรีบผมพร้อมแล้วครับงั้นนำมาอาทิตย์ก็ต้องขอบคุณดร.มานานที่ให้เกียรติวันนี้ครับให้ซุ้มใหญ่ๆผมอย่างมากมายก่ายกองครับวันนี้ก็พี่น้องคนไทยที่มาร่วมไว้อะไรพระองค์ท่านก็ได้กินข้าวต้มเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามจากยโสธรมูยอจากยโสธรนี่ต้มไปเกือบหลายหม้อแล้วครับวันนี้เอามาเกือบ100 200โลครับวันนี้คงกินกันทั้งวันนะครับบรรยากาศเป็นไงครับคนไทยมาก็ผมว่าน่าจะถึงปีใหม่ถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่พอหรอกครับไม่พอส่วนตัวแล้วพี่ว่ามีโอกาสได้เข้าไปสักการะยังเข้าไม่ถึงครับคงจะเข้าพร้อมเวิร์คพอยต์มั้งครับเพราะแต่ตอนนี้พี่ปัญญาก็กำลังจะหาจังหวะดีๆที่จะเข้าไปด้านในอยู่เหมือนกันครับเราต้องรอฟังจากพี่ตาบอสใหญ่ทีมค่ะสำหรับวันนี้มาเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับผมมาวันแรกเลยครับวันแรกเลยครับมาวันแรกเลยรู้สึกว่าพระองค์ท่านมีแต่คนรักนะครับและพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับผมก็จะพูดหลายครั้งเลยว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนอยู่ข้างในพวกเราตลอดไปอยู่ข้างในใจคนทั่วโลกครับไม่มีพระองค์ไหนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วครับผมได้ฟังพระองค์ท่านได้ตรัสได้อะไรก็เอามาแนะแนววิธีใช้ครับบางทีก็หลงไปเลยเราตัวเองอยู่เหมือนกันบางทีแต่พอได้ฟังท่านพูดแล้วต้องฉุกคิดนิดนึงวันข้างหน้ามันต้องเดินต่อไปถ้าเราไม่รู้จักคิดรู้จักใช้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักเพียงสิ่งที่จะตามมาก็คือความหมายนะพระองค์ท่านได้สอนไว้ดีมากว่าพอเพียงเท่าที่ทำได้ไม่ต้องรวยไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวจะไปของมันเองวันนี้เราก็เลยยึดหลักครับพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันครับผมครับพอกินแบบไม่กินไม่เที่ยวหอมล้อมลิฟต์แค่นั้นแหละทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราทำได้โอเคไม่ต้องทำดีมากหรอกครับแค่ทำดีวันละนิดวันละนิดวันละนิดวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยไม่ต้องรีบทำดีให้ทำทีละนิดทีละหน่อยอย่างที่พระองค์ท่านได้ตัดเอาไว้หลายๆอันที่ท่านได้ตัดเอาไว้มาลองนึกทันที่ท่านตัดเอาไว้นะท่านก็เคยบอกว่าทำดีวันละนิดทำดีวันละหน่อยมันจะพอกพูนเพิ่มพูนไปเรื่องของความดีเองสอนลูกสอนเต้าเหรอครับก็ปกติของคนทั่วไปเพราะทุกคนไทยจะนำคำพระราชบัญญัติของท่านไปสอนลูกสอนหลานทุกท่านทุกคนนะครับที่ยืนอยู่นี้ก็เหมือนกันหมดครับที่มาหลั่งไหลกันมาเนี่ยด้วยพระบารมีของท่านอันสูงส่งครับภูมิใจขนาดไหนที่ได้เกิดในภูมิใจมากในแผ่นดินไทยนี้ผมจะไม่ไปเกิดแผ่นดินไหนแล้วถ้าโลกหน้ามีจริงให้พระองค์ท่านกลับมาครับอยากให้ผมพูดภาษาบ้านๆนะครับพระองค์ท่านหลับให้สบายหลับในสวรรค์ชั้นสูงสุดหลับให้สบายนะครับพระองค์ท่านไม่ต้องห่วงพวกเราจะยึดคำมั่นของพระองค์ท่านตลอดไปครับ